โรงเรียนเทพมิตรนะคะทุกคนเรียนชมค่ะอันนี้มาวิเคราะห์กันเลยศิลปินแห่งชาติครับครูประยงชื่นเย็นก่อนเลยครับเทศบาล5ชอบตรงที่เขาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ไม่เหมือนต้นฉบับเลยแล้วก็โดยเฉพาะโซโล่ผมชอบมากเลยเป็นรูปไทยๆมาด้วยครุยมาด้วยระนาดมาด้วยแล้วก็มารวมวงสรุปแล้วนะครับวงนี้ก็ดีมากเหมือนกันครับอ้าวคราวนี้เรื่องร้องศิลปินแห่งชาติก่อนเลยครูชลธีครับพระเอกโก้ของเราผมชอบตอนแรกร้องได้ดีขึ้นมาใช้ได้เลยนะเกือบขึ้นมาประโยคแรกเกือบไปฮะแต่ไม่ถึงกับไปนะแต่ว่าเกือบไปชัดถ้อยชัดคำดีมาท่อนแยกมีหายเป็นบางคำแต่ว่ารวมแล้วใช้ได้ครับครูแกเป็นครูจริงๆนะครับแต่ชื่อครูเทียมเชิญครับจะบอกว่าทุกครั้งไม่เคยลำบากใจที่จะพูดเลยครับแต่รอบนี้หรือเพลงนี้เป็นคนที่ลำบากใจมากว่าจะพูดอะไรเป็นคนพูดเก่งนะฮะจริงๆแล้วสถานะคำพูดได้เยอะๆมากมายแต่วันนี้มันเหมือนตันอยู่ตรงนี้ฮะมันพูดไม่ออกอยากจะบอกชื่นชมนะครับชื่นชมเด็กๆทั้ง3โรงเรียนเลยวันนี้ครูรู้ละสิ่งที่เลือกเข้ามาในเรื่องโชว์เนี่ยไม่ผิดหวังสักโรงเรียนเดียวน้องเป็นนักเต้นที่ต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยมีแต่คนเก่งๆแต่3โรงเรียนที่ครูยกว่าให้เก่งกว่าทุกโรงเรียนในประเทศนี้เลยครับชื่นชมเก่งมากสุดยอดเทศบาล5หัวป้อมนอกครับก็อยากจะบอกว่าเป็นโรงเรียนที่มีแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นอนาคตของวงดนตรีลูกทุ่งแล้วนำเสนอขุนพลแม่ทัพได้อย่างถูกต้องที่สุดก็น่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ของรายการนี้ต่อไปครับคุณแดนครับทีนี้พอมาถึงโรงเรียนบัวใหญ่นะครับวงบัวใหญ่นี่จะสังเกตว่าที่เขาเล่นจะเล่นแบบวงลูกทุ่งจริงๆก็เขาชมว่าคุณรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นดนตรีลูกทุ่งจริงๆไว้ดีเหมือนกันนะครับแล้วพอมาถึงช่วงโซโล่ก็สลับกันเป่าทั้งทีมอย่างเงี้ยทีมบราสก็มาบราสพอบราสแซกก็แซกรับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็บัวใหญ่ก็ถือว่าถ้าเรื่องดนตรีก็สุดยอดเลยนะครับครูลบครับนี่ก็บัวใหญ่ก็คือบัวใหญ่เสียงหวานมาเจ้าชนะหนูเป็นคนเสียงหวานอยู่แล้วแล้ววันนี้หนูร้องได้ดีมากไม่มีเพี้ยนส่วนดีร้องดีดีทุกมุมสรุเรียนบัวใหญ่ครับจากโคราชครูให้เป็นเจ้าแม่เพลงหวานแล้วทำเพลงหวานได้สวยที่สุดสวยจริงๆของปีนี้ยอมรับเลยครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของอาจารย์เรืองยศบ้างแหละครับทั้ง3โรงเรียนภาคริทึมเสมอกันไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียประคองเพื่อนให้ไปตลอดรอดฝั่งเป็นหลักให้เพื่อนยึดได้ริทึมเสมอเก่งมากทุก3โรงเรียนเลยครับส่วนเจาะรายละเอียดนะครับโรงเรียนเทพมิตรศึกษาในเพลงคนกล่อมโลกถ้าจะให้ Man of the Match จะให้มือทำเป็ดกับมืออันโต้เก่งมากครับในส่วนที่เอาดนตรีไทยเข้ามาผสมเนี่ยภาษาทฤษฎีเขาก็บอกว่า Contemporary เนี่ยทำได้กลมกลืนมากครับเยี่ยมครับครับศิลปินบ้านป่าครับครูสลาคุณวุฒิชื่นชมเทพมิตรน้องเต้นใช่ไหมฮะนี่ต้องใช้คำว่าบังอาจเลยนะที่เอาผู้หญิงร้องเพลงเสรีและก็ไม่ใช่เสรีเพลงทั่วไปด้วยเป็นเสรีรุ่งสว่างในเพลงคนกล่อมโลกด้วยมันยากคือเพลงนี้มันภาษาวงการเขาเรียกว่าเรนจ์มันกว้างสูงก็สูงเหลือเกินและต่ำก็ต่ำเหลือเกินเพราะครูชื่นชมน้องเต้นตรงที่ว่าเสียงมีพลังมากเสียงมีพลังแล้วก็มีลูกแหบเคลือคือเป็นนักร้องที่สมบูรณ์แบบสำหรับน้องเต้นนะครับมาดูเรื่องราวของโรงเรียนเทพมิตรจากสุราษฎร์ธานีครูขอยกตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งที่ทำโชว์และทำเสื้อผ้าได้อลังการที่สุดของปีนี้เลยครับ